าดการณ์นะคะถ้าเกิดว่า iPhone 15เปิดตัวออกมา iPhone รุ่นเก่าจะลดราคากี่บาทนะคะสำหรับคนที่เป็นทีมรอ iPhone รุ่นเก่าลดราคานะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุนิกจะพามาดูคาดการณ์ราคาที่อาจจะลดหรือว่าอาจจะเพิ่มก็ได้ค่ะตามชมได้เลยใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัว iPhone 15 Series ของปี2023นะคะซึ่งในปีนี้ก็จะมีการเปิดตัวในวันที่12เข้าวันที่13กันยายนปี2023ตามเวลาประเทศไทยค่ะและทีนี้ก็อาจจะมีคนที่รอ iPhone รุ่นเก่าลดราคาอยู่นะคะนุ่นนี้ก็เลยจะมาคาดการราคาที่รุ่นเก่านะคะอาจจะลดลงไปเหลือประมาณเท่าไหร่นะคะหรือลดไปประมาณกี่พันเดี๋ยวเรามาดูราคาคาดการณ์นะคะที่คิดว่า Apple เขาจะลดราคา iPhone รุ่นเก่าให้ซึ่งจะอ้างอิงจากสถิตินะคะในปีก่อนๆที่ Apple เขาเคยลดราคามาค่ะมาดูกันเลยว่าในปีนี้ Apple จะลดราคา iPhone รุ่นเก่าประมาณกี่บาทค่ะในแต่ละปีที่มีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ออกมานะคะ Apple ก็จะมีการลดราคา iPhone รุ่นเก่าทันทีที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online แล้วราคานี้นะคะก็จะมีผลทันทีที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาด้วยค่ะทีนี้นะคะการลดราคา iPhone รุ่นเก่าเนี่ยไม่เท่ากันสักปีเลยนะคะบางปีนะคะมีบางรุ่นลดราคาไปเยอะเลยประมาณ 1-4,000 บาทนะคะแต่บางรุ่นบางความจุก็มีราคาเพิ่มเดี๋ยวนุ่นิกพามาดูสถิติย้อนหลังดีกว่าหลังมีการเปิดตัว iPhone 14 Series ออกมาในปี2022นะคะ Apple ก็ได้ปรับราคา iPhone รุ่นเก่าลงมานะคะตอนนั้นเนี่ยมี iPhone 12ขายอยู่นะคะลดราคาลงไปประมาณ 1,000 บาทในทุกความจุเลยนะคะอย่าง iPhone 12ความจุ 64GB เนี่ยจากราคาเดิมที่เขาขายก่อนเปิดตัว iPhone 14นะจะอยู่ที่ 25,900 บาทนะคะลดลงไป 1,000 นึงก็จะเหลือที่ 24,900 บาทค่ะ iPhone 13 mini นะคะลดลงไป 1,000 บาทเช่นกันนะคะยกเว้น iPhone 13นะคะที่มีความจุ 512GB เนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นมา 1,000 บาทค่ะส่วน iPhone 13ในปีนั้นนะคะในปี2022เนี่ยก็ไม่มีการลดราคาในทุกความจุนะคะสรุปว่าในตอนที่มีการเปิดตัว iPhone 14ออกมาเนี่ย Apple เขาลดราคาแค่ iPhone 12แล้วก็ iPhone 13 mini เท่านั้นค่ะย้อนไปปีก่อนหน้านะคะในปี2021นะคะหลังจากที่มีการเปิดตัว iPhone 13 series ออกมานะคะ Apple ก็ได้ปรับลดราคา iPhone รุ่นเก่าเช่นกันอย่าง iPhone 11เนี่ยลดลงไป 2,600 บาทในทุกความจุนะคะ iPhone 11ในตอนนั้นนะคะความจุ 64GB เนี่ยราคาเดิมอยู่ที่ 22,100 บาทเขาลดไปให้เหลืออยู่ที่ 19,500 บาทค่ะสำหรับ iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12นะคะอันนี้ลดเยอะมากเลยเหมือนจะเป็นประวัติการที่จำได้เลยนะคะเขาลดราคาให้ประมาณ 4,000 บาทเลยนะคะในทุกความจุiPhone 12 mini เนี่ยราคาเดิมนะคะความจุ 64GB นะคะจากราคา 25,900 เขาลดให้เหลือ 21,900 บาทเลย iPhone 12นะคะความจุ 64GB เช่นกันราคาเดิมของเขาอยู่ที่ 29,900 บาทเขาลดให้เหลือ 25,900 บาทนะคะโดยรวมเลยก็คือหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 13เมื่อปี2021นะคะ Apple เขาลดราคา iPhone สูงสุด 4,000 บาทเลยและเรามาดูคาดการราคา iPhone รุ่นเก่าที่ Apple เขาอาจจะปรับลดกันในปีนี้ดีกว่านะคะอ้างอิงจากข้อมูลที่นุ่นนิกได้พูดไปเมื่อกี้นะคะ iPhone รุ่นที่น่าจะยังมีขายอยู่อันนี้คาดการจากตัวนุ่นนิกเองนะคะก็อาจจะมี iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone SE รุ่นที่3นะคะอาจจะยังมีขายอยู่และถ้าเกิดว่ามีขายอยู่ Apple อาจจะลดราคารุ่นละประมาณ 1-3,000 บาทนะคะเอาเป็นว่าใครที่เป็นทีมรอ iPhone รุ่นเก่าลดอยู่แล้วจะซื้ออ่ะก็ให้คาดการไว้เลยว่ามันอาจจะลดแค่ประมาณ 1-3,000 บาทเท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะใน iPhone บางรุ่นหรือว่าบางความจุเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มราคาด้วยเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะคะหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 15ออกมาค่ะสำหรับราคาที่ Apple ลดนะคะจะเป็นราคาเครื่องเปล่าที่เขาจะ
ลดทันทีนะคะที่มีการเปิดตัว iPhone 15ออกมาซึ่งจะเป็นการอัปเดตราคาที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online นะคะแล้วราคานี้ก็จะมีผลกับหน้าร้าน Apple ทั้ง2สาขาอย่าง Apple Icon สยามแล้วก็ Apple Central World ด้วยส่วนราคาในร้านตัวแทนจำหน่ายนะคะอย่าง Studio 7หรือว่า iStudio รวมถึงค่ายมือถือเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามแต่จะมีการดีเลย์นิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการคาดการณ์จากทางทีมงาน iMode นะคะอ้างอิงจากข้อมูลที่เคยผ่านมานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยนุ้งนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะหรือใครที่มีความคิดต่างจากนุ้งนี่นะคะคิดว่าในปีนี้ Apple เขาจะลดราคา iPhone รุ่นเก่ากี่บาทก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ